เปิดขาย IPO เนี่ยจะอยู่ที่ราคาบาท1บาท70สตางค์นะครับแล้วก็จะเปิดให้จองวันที่20ถึง2120ถึง22ตุลาคมครับผมก็มันเป็นธุรกิจที่เป็นดาวเด่นของประเทศนะครับก็เป็นธุรกิจที่ผูกติดกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน3อุตสาหกรรมที่ทำเงินทำรายได้ให้กับประเทศค่อนข้างสูงนะครับเป็นทำรายได้เป็นอันดับต้นๆให้กับประเทศครับทิศทางของผลประกอบการหลังจากนี้จะเป็นไงบ้างครับไตรมาส3นะครับก็เห็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผลน่าจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาส3ได้ครับผมแล้วก็ไตรมาส4ก็จะเป็นพีคซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็อันนั้นก็จะทำรายได้ค่อนข้างเยอะครับผมให้กับธุรกิจครับที่ได้จากการระดมทุนนี้เท่าไหร่แล้วก็จะนำไปต่อยอดที่ได้จากการระดมทุนประมาณ289ล้านบาทนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับประมาณสัก100กว่าล้านบวกลบนะครับก็อาจจะไปทำการขยายธุรกิจนะครับขยายสาขาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปรีโนเวทสาขานะครับไปตกแต่งสาขาเพิ่มเติมพวกสาขาเก่าๆที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกร้อยประมาณ100ล้านต้นๆ นะฮะก็จะไปคืนเงินกู้สถาบันการเงินนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก89ล้านบาทเนี่ยก็จะไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทครับผมดูแล้วอนาคตของธุรกิจสปาในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับผมธุรกิจครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นธุรกิจหนึ่งส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของสปาอยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยเป็นรัฐบาลก็พยายามผลักดันให้เป็นสปาแคปิตอลออฟเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจตรงเรื่องเกี่ยวกับสปาเนี่ยคงไปได้สวยต้องบอกเลยว่ามั่นใจเพราะว่าอย่างสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้ตลาดจะมีการทำปรับฐานมาบ้างเนี่ยตัวสปาก็ยังเป็นหนึ่งตัวแรกที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจสปาจริงๆและคนน่าให้ความสนใจเยอะส่วนในเรื่องของเมืองไทยก็ต้องบอกว่าเป็นดังในเรื่องของนวดหรือเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ย ก็เริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คิดว่ามั่นใจว่าจะค่อนข้างที่จะมีความสำเร็จ